ปัจจุบันกรุงเทพนะคะครองแชมป์อันดับหนึ่งของเมืองที่มีบัญชี Facebook สูงที่สุดในโลกค่ะ25ล้านบัญชีขณะที่ภาพรวมของประเทศนะคะพบว่าไทยมีการใช้ Facebook สูงเป็นอันดับที่7ของโลกค่ะผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินดิจิตอลจึงเชื่อว่าในอนาคตนะคะกรุงเทพมีโอกาสที่จะกลายเป็นเมืองที่มีผู้ใช้สกุลเงินลิบราสูงที่สุดในโลกค่ะผู้ร่วมก่อตั้งและกรุ๊ป CEO บริษัทบิตคัพแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งส์นะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสกุลเงินดิจิตอลค่ะก็บอกว่าสกุลเงินลิบราจะช่วยอำนวยความสะดวกในการโอนเงินจ่ายเงินโดยที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมนะคะต่างจากบัตรเครดิตค่ะที่มีค่าธรรมเนียมร้อยละ 2-3 และการโอนเงินระหว่างประเทศที่มีค่าธรรมเนียมเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ7แบงก์ชาติแต่ละประเทศรวมถึงไทยด้วยนะคะจะต้องมีการปรับตัวให้ทันก่อนที่ Facebook จะเริ่มใช้เงิน Libra จริงในอีก6เดือนข้างหน้าผ่าน2ช่องทางเลือกค่ะนั่นก็คือการเป็นพันธมิตรกับสกุลเงิน Libra และการเลือกสร้างสกุลเงินดิจิตอลขึ้นเป็นของตัวเองส่วนสถาบันการเงินต้องปรับตัวอย่างหนักค่ะคนมี Facebook Account อยู่แล้วแล้วมันสะดวกสบายมากในการโอนเงินถูกมั้ยครับทุกคนส่งสติ๊กเกอร์หากันทุกวันอยู่แล้วเวลาจะรับเงินโอนเงินก็ส่งอีกสติ๊กเกอร์นึงเลยเงินไปแล้ว T+0 ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสีย 3% เครดิตการ์ดไม่ต้องรอแคชไซเคิลกว่าเครดิตการ์ดจะโอนเงินเข้าบัญชีของคุณถูกมั้ยครับซึ่งมันจะเป็นการบริการการทางด้านการเงินที่ดีกว่าแล้วถ้าสมมติสุดท้ายคนไทยไปใช้ Libra หมดเนี่ย GDP ของประเทศไทยเนี่ยจะวิ่งเข้าไปอยู่ที่ Libra Currency แปลว่าแบงก์ชาติก็จะไม่มีอำนาจในการคอนโทรลพวกอัตราดอกเบี้ยในประเทศหรือคอนโทรลอินฟลักชันเงินเฟ้อใช่มั้ยครับหรืออีโคโนมีของเราได้เลยแต่ว่าผู้บริหารสายเงินสายการเงินดิจิทัลแบงกิ้งนะคะและนวัตกรรมของธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะก็บอกว่าสกุลเงินลิบราอาจจะยังมีจุดอ่อนในเรื่องของความน่าเชื่อถือแล้วก็ความปลอดภัยนะคะซึ่งเทียบได้ยากกับสถาบันการเงินแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าสถาบันการเงินก็จะถูกกระทบด้วยแล้วก็ต้องสร้างบริการให้เท่าทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะส่วนนิติกรสำนักงานเศรษฐกิจการคลังค่ะเป็นห่วงว่ารัฐอาจสูญเสียเรื่องของคลังข้อมูลสำหรับการพัฒนา Big Data เกี่ยวกับระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ค่ะอย่างที่บอกถ้าไปด้วยธนาคารเดียวๆเงื่อนไขมันอาจจะไปไม่ได้ฉะนั้นถ้าถามว่าไปแล้วเพื่อเรียนรู้ต้องไปเป็นกลุ่มนะไปเพื่อเรียนรู้แต่อย่างผมยกตัวอย่างอย่างกลุ่มของ Visa Mastercard ที่ทางอเมริกาไปจริงๆแล้วเขาน่าจะเป็นกลุ่มผู้เล่นที่ได้รับผลกระทบมากกว่าซะด้วยซ้ำไปแต่เขาก็ยังเข้าไปร่วมในการที่จะเป็นผู้ลงทุนในกลุ่มแรกฉะนั้นผมคิดว่าเขาก็คงมองเหมือนกันว่าถ้าอยู่เฉยๆก็น่าจะรับผลกระทบแต่เข้าไปอยู่ด้วยอาจจะมีส่วนในการที่จะช่วยผลักดันให้มันไปถูกที่ถูกทางมากขึ้นสมมติว่าแพลตฟอร์มย้ายไปอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะข้อมูลธนาคารจะไม่ได้เป็นที่ที่สหกรณ์สามารถ cross check กันได้ขั้นต่อไปเช่นเรามีภาษี e-payment ใช่ไหมคะบอกให้ธนาคารส่งข้อมูลลูกค้าที่มี transaction ถึงเกณฑ์ไปให้สหกรณ์ว่าเรามีแฟกเกอร์เวลาท่านไปก่อเปิดบัญชีธนาคารต้องถามท่านคุณหรือเปล่าเพราะเราทำแทนที่เชียร์คือแปลว่า regulation ที่เราเริ่มเรื่องภาษีต้องคิดผิดแล้วก็ถึงไม่ต้องคิดใหม่ทำนโยบายใหม่ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสธนาคารโลกประจำประเทศไทยค่ะบอกว่าธนาคารโลกมีจุดยืนเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลว่าจะทำยังไงให้มีการพัฒนาอย่างทั่วถึงไม่ผูกขาดนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเทคโนโลยีดิจิตอลส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีลักษณะใกล้เคียงการผูกขาดเพราะว่ามีแพลตฟอร์มที่ให้บริการเป็นของตัวเองซึ่งน่าเป็นห่วงนะคะว่าถ้าหากมีการทำธุรกรรมทุกอย่างในแพลตฟอร์มเดียวอาจทำให้เจ้าของเทคโนโลยีมีอำนาจมากเกินไปค่ะส่วนตัวผมก็เป็นห่วง Facebook ว่าในช่วงที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้ดูแลข้อมูลของสมาชิกดีอย่างเท่าที่ควรเช่นช่วง Cambridge ตอนเลือกตั้งสหรัฐก็ Cambridge Analytica ก็ได้ข้อมูลไปเยอะมากนะครับโดยที่สมาชิกก็ไม่ได้ทราบว่าข้อมูลไปเมื่อไหร่ใช้เพื่ออะไรเปิดใจแต่ว่าไม่ปิดประตูดูเหมือนจะเป็นจุดยืนของกลต.ตอนนี้นะคะเพราะว่าผู้บริหารบอกว่ากลต.กำลังประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลทั้งในประเทศและระหว่างประเทศค่ะเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับการเงินยุคใหม่พร้อมย้ำนะคะว่าสกุลเงินลิบราไม่ใช่เรื่องที่ใครจะสามารถเข้าไปลงทุนหรือว่าเก่งกำไรได้จึงขอให้ประชาชนค่ะอย่าหลงเชื่อหากถูกชักจูงค่ะไปลงทุนในนั้นน่ะมันไม่ใช่ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปมันจะต้องเป็นบริษัทที่ชั้นนำที่ดังๆอย่าง Uber eBay อะไรอย่างนั้นคนธรรมดาอย่างเราๆเนี้ยก็คงจะไม่ได้เข้าคุณสมบัติที่จะไปลงทุนในนั้นได้เพราะฉะนั้นถ้าใครมาชักชวนแบบเนี้ยก็สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นการหลอกลวงแล้วแต่ถ้าสมมติว่า Libra ตัวที่เป็นเหรียญที่บอกว่าจะเอาไว้ใช้ในการชำระเงินเนี่ยตอนนี้ยังไม่ออกมันต้องออกปี2020
ปัจจุบันนะคะพ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลค่ะไม่สามารถที่จะไปกำกับดูแลการออกลิบราหรือว่าให้ความคุ้มครองนักลงทุนที่ลงทุนผ่านบัญชีต่างประเทศได้นะคะแต่ว่าสามารถที่จะกำกับตัวกลางที่ลิบราอาจจะใช้เป็นช่องทางในการกระจายเหรียญอย่างเช่นสมาชิกผู้ก่อตั้งค่ะตัวแทนจำหน่ายเหรียญอย่างเป็นทางการแล้วก็ศูนย์ซื้อขายเหรียญ นะคะแต่ว่าคุณพุทธภาคุจิราชาตาค่ะการคุ้มครองจะทำได้ก็คือต้องเป็นบริษัทที่ตั้งในไทยแล้วก็จดทะเบียนในไทยเท่านั้นค่ะค่ะซึ่งหลังจากผ่านด่านนั้นไปแล้วนะคะก็ต้องมาดูว่าประชาชนทั่วไปนั้นจะยอมรับหรือไม่อีกทีนึงนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ